าเฮ้ยๆๆจะไปไหนงานยังไม่เสร็จเลยไปไหนก็จองตั๋วหนังไว้รีบไปดูจะไปดูไม่ทันจะเข้าไปดูโฆษณามันก่อนหรือไงอีกตั้งนานกว่าหนังจะเข้าเนี่ยรอดูโฆษณานอนหลับเลยแล้วน่ะโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวค่อยไปก็ได้งั้นเตรียมเก็บของไว้แล้วกันรอด้วยไปไปไปเฮ้ยหนังเรื่องเมื่อกี้นี่มันเจ๋งสุดๆเลยว่ะนี่มีอะไรลอยออกมาไม่รู้คนดูว่าหลบกันทั้งโรงเลยเออทั้งที่รู้แล้วเป็นแค่หนังอะนะแต่เราก็ยังอดที่จะหลบไม่ได้เลยว่ะใช่หนังสามมิตินี่เจ๋งจริงนี่ถ้าเกิดราคามันเท่ากับหนังสองมิติธรรมดาเนี่ยนะมีหวังคนดูแต่หนังสามมิติกันตลอดแน่เลยเออจริงก็เออดีมาว่าห้องอาจารย์มีจอสามมิติด้วยนะเฮ้ยมีด้วยเหรอไปดูปะไปดิไปไปนี่ไงจอสามมิติของอาจารย์เอ๊แต่ว่าก็เหมือนจอทั่วไปเนี่ยไม่เห็นมันจะสามมิติตรงไหนเลยเออว่ะภาพมันซ้อนกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันพังมั้ยเนี่ยเฮ้ยบ้าเปล่าจะดูภาพสามมิติเนี่ยต้องใส่แว่นก่อนเหมือนกับในโรงหนังที่ดูเมื่อกี้ไงอ่ะตานี่ไงแว่นระวังพังนะเบาๆทำอะไรพังโอ้โหเฮ้ยมันเป็นสามมิติจริงๆด้วยนี่มันเป็นสารมิติพอแว่นหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดเราจิกแว่นนี้กลับไปเป็นที่บ้านเราก็จะดูได้ดูหนังสามมิติใช่ปะเฮ้ย จะไปดูอะไรฮะเฮ้ย จริงๆ แล้วนะแค่แว่นเนี่ยไม่ทำให้เกิดภาพสามมิติหรอกไม่งั้นตอนเย็นๆเนี่ยนะรถคงโล่งถนนเลยแหละทำไมอ่ะโหใครๆก็อยากเห็นนางเอกขาวๆสวยๆแบบใกล้ๆทั้งนั้นแหละอืมใช่ๆๆๆใช่เอาจริงๆนะเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ระบบสามมิตินี่มันทำงานยังไงเออไม่รู้เหมือนกันนะนายสองคนสงสัยกันหรอว่าโทรทัศน์เป็นสามมิติได้ยังไงใช่ใช่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วว่าแต่นายเป็นใครไม่ติดไม่ติดไม่ติดต้องถามว่านายเป็นตัวอะไรเนี่ยผีหลอกเราป่ะวะเนี่ยอยู่ๆก็โผล่อย่าจอซะงั้นน่ะฉันชื่อกราฟินเป็นแผ่นคาร์บอนบางเบาและมีความรู้ทางฟิสิกส์มากมายเลยนะเพราะฉันน่ะใกล้ชิดอาจารย์ฟิสิกส์หลายคนพวกนายอยากรู้เรื่องอะไรถามฉันมาได้เลยก็ได้ก็ได้ถ้าไปเล่าให้ใครฟังคงไม่มีใครเชื่อแต่นายก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าเรากำลังคุยอะไรกันเรากำลังคุยเรื่องภาพยนตร์สามมิติกันอยู่เราก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาทำภาพยนตร์สามมิติกันยังไงก่อนที่ฉันจะบอกว่าทำได้ยังไงฉันขอถามพวกนายก่อนว่าพวกนายรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาพสามมิติคูง่ายจะตายก็มันมีความลึกอะดิแล้วนายรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามันมีความลึกก็มันไม่แบนอะมันไม่แบนนะแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันไม่แบนมันนูนออกมาไงมันนูนออกมาแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันนูนออกมาเอ้ยนี่จะกวนประสาทพวกเราหรือไงวะเนี่ยฮะก็พวกนายยังไม่ตอบฉันเลยนี่ว่ารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นภาพสามมิติเอาแต่บอกความรู้สึกกันอยู่นั่นแหละโอ้ยก็มันเป็นความรู้สึกนี่จะให้เราอธิบายว่ายังไงแล้วนายก็อธิบายแบบเจาะจงหน่อยสิลองคิดดูแบบว่าถ้าพวกนายมีตาเดียวแล้วจะเห็นภาพสามมิติได้ไหมมันก็ต้องเห็นได้สิก็ยังเห็นภาพเดิมไม่ใช่หรอนายก็ลองดูสิมองไปที่หนึ่งแล้วปิดตาซ้ายครั้งหนึ่งจากนั้นก็ปิดตาขวาครั้งหนึ่งภาพที่พวกนายมองเห็นจากสองตาเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนะมันก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่อะไม่มันไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนี่ยนะตรงเนี้ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วเห็นไหมเนี่ยนะตรงเนี้ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วเห็นไหม
แล้วพวกนายรู้ไหมว่าทำไมถึงมองเห็นภาพไม่เหมือนกันอ๋อตอนนี้รู้แล้วแหละก็เพราะว่าตาของคนเราอ่ะมันอยู่กันคนละที่ใช่ไหมล่ะทำให้เราเห็นภาพไม่เหมือนกันทั้งที่เรามองไปยังที่เดียวกันและนั่นก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีความลึกใช่ไหมล่ะกาฟีนถูกต้องนะครับการที่ตาเราเห็นภาพสองภาพที่ไม่เหมือนกันเมื่อส่งไปที่สมองมันก็จะตีความจากประสบการณ์ว่าเราเห็นภาพมีความลึกอย่างไรเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ยนึกว่าเราเห็นภาพเดียวกันมาตลอดเลยอ่ะว่ะใช่นึกว่าภาพเดียวกันมาตลอดเลยเพราะเราเคยชินยังไงล่ะเราเห็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้เรียกว่าพาราแล็กเป็นการเหลื่อมของภาพเนื่องจากมุมมองที่ไม่เหมือนกันทำให้เรารับรู้ความลึกและระยะทางได้ทีนี้พวกนายพอจะอธิบายได้หรือยังว่าเราเห็นภาพ3มิติได้อย่างไรและแตกต่างจากภาพ2มิติธรรมดาอย่างไรหลักการสร้างภาพ3มิติก็คือว่าทำให้ตาเราทั้ง2ข้างมองเห็นภาพคนละภาพกันเวลาบันทึกภาพออกมาก็ต้องบันทึกภาพสำหรับตาซ้ายและภาพสำหรับตาขวาแยกกันอย่างกล้อง3มิติที่เด็กๆเล่นกันนี่ไงมีภาพ2ภาพและช่องสำหรับมอง2ข้างตาซ้ายและตาขวาภาพก็จะอยู่บนแผ่นจานหมุนอันนี้เมื่อเรามองผ่านกล้องนี้ก็จะเห็นภาพเป็น3มิตินั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ดูได้แค่ทีละคนนะสิใช่แล้วถ้าจะดูพร้อมกันหลายคนก็ต้องใช้วิธีอื่นอย่างเช่นการที่จะไปดูหนังในโรงหรือการดูทีวี3มิติก็ต้องใส่แว่นใช่มั้ยถ้างั้นหมายความว่าแว่นตาเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพ3มิติแต่ว่ามันมีหลักการทำงานยังไงล่ะกาฟีนใช่แล้วแว่นจะเป็นตัวทำให้เรามองเห็นเป็น3มิติโดยการทำให้ตาแต่ละข้างมองเห็นภาพไม่เหมือนกันอย่างง่ายที่สุดเลยนะก็โดยการใช้แว่นที่เป็นแผ่นกองแสงสีต่างๆทั่วไปก็จะใช้สีแดงกับสีน้ำเงินแล้วย้อมสีภาพของทั้งสองตาให้เป็นสีแดงและน้ำเงินตามแผ่นกองแสงเมื่อฉายขึ้นจอแว่นที่เป็นสีก็จะทำหน้าที่คัดแยกเฉพาะภาพที่ตรงกับสีของแว่นให้เข้าสู่ตาเราเราจึงสามารถเห็น2ภาพที่ไม่เหมือนกันได้และเห็นเป็นภาพ3มิตินั่นเองใช่ๆเราเคยดูแต่ว่าพอดูแล้วสีมันแบบไม่สวยเลยนี่มันหลายๆสีอ่ะใช่นั่นก็เป็นข้อเสียของภาพ3มิติแบบนี้แต่มันก็มีข้อดีคือสามารถฉายด้วยโทรทัศน์ธรรมดาตามบ้านได้พิมพ์ลงกระดาษทำเป็นหนังสือ3มิติก็ได้แต่หนังที่เราดูเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ย้อมสีเลยนี่อันนั้นเขาใช้หลักฟิสิกส์เข้ามาช่วยพวกนายรู้จักเรื่องแสงโพลาไรซ์หรือแสงมีขั้วไหมอ๋อรู้จักมันคือแสงที่มีทิศทางของสนามไฟฟ้าในทิศเดียวกันไงแล้วมันก็จะมีแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าแผ่นโพลารอยด์ซึ่งจะอนุญาตให้แสงที่มีทิศเดียวกันเนี่ยผ่านได้แต่ก็จะทำให้แสงที่มีทิศทางตั้งฉากกับแผ่นโพลารอยด์เนี่ยผ่านไม่ได้ไงใช่ไหมนั่นแหละเขาใช้สมบัติของแสงโพลาไรซ์นี่เองในการกั้นภาพที่ไม่ต้องการโดยฉายภาพของตาซ้ายและตาขวาขึ้นไปบนฉากรับภาพโดยมีขั้วตั้งฉากกันและคนดูก็ต้องใส่แว่นที่มีแผ่นโพลารอยด์ติดอยู่สอดคล้องกับขั้วของภาพที่ฉายก็จะทำให้ตาซ้ายมองเห็นภาพซ้ายตาขวามองเห็นภาพขวาแว่นแบบนี้ก็จะเป็นสีเทาๆเบาๆนั่นแหละอ๋อที่แว่นของเรามันเบาๆอย่างเงี้ยก็เพราะว่าทำมาจากแผ่นโพลารอยด์นั่นเองมิน่าล่ะแค่ค่าแว่นนี่ทำให้ค่าตัวหนังมันแพงขึ้นได้เลยนะเนี่ยค่าดูน่ะมันไม่ใช่ค่าแว่นอย่างเดียวหรอกนะที่ทำให้แพงมันมีหลายอย่างเช่นถ้าเราฉายแสงโพลาไรซ์ตกลงไปบนฉากธรรมดาแสงที่กระเจิงออกมาก็จะสูญเสียความเป็นโพลาไรซ์ไปบางส่วนซึ่งจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้และเห็นภาพไม่เป็น3มิติชัดเจนดังนั้นต้องใช้จอที่ทำมาเป็นพิเศษที่เมื่อเวลาแสงกระเจิงออกมายังคงรักษาความเป็นแสงโพลาไรซ์เอาไว้ได้มากจอแบบนี้ก็จะแพงมากด้วยนะเขาก็บวกเข้าไปกับค่าดูของเรานั่นแหละนี่ยังไม่นับค่าถ่ายทำที่ต้องใช้กล้อง2ตัวบันทึกภาพเพื่อให้ได้ภาพตาซ้ายและตาขวาอีกนะแล้วหนัง3มิติบนโทรทัศน์บางรุ่นเนี่ยมันคงสร้างแสงโพลาไรซ์ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกถึงได้มีแว่นที่เหมือนมีวงจรอะไรบางอย่างแล้วยังมีที่ชาร์จด้วยนะอันนั้นมันก็ใช้แว่นแบบที่เรียกว่า Active Shutter คือแว่นที่สามารถสั่งให้ทึบแสงหรือใสได้ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเรียกว่าแผ่นผลึกเหลวหรือ LCD แบบเดียวกับตัวเลขบนเครื่องคิดเลขที่ใสหรือทึบแล้วกลายเป็นเลขต่างๆได้แล้วภาพที่ฉายขึ้นไปบนโทรทัศน์แบบนี้จะฉายทีละภาพคือฉายภาพตาซ้ายภาพหนึ่งแล้วสลับด้วยภาพตาขวาแล้วตาซ้ายแล้วตาขวาสลับไปเรื่อยๆแต่เป็นการฉายสลับด้วยความเร็วสูงส่วนแว่นก็จะทำหน้าที่เปิดปิดเมื่อภาพตาซ้ายอยู่บนจอแว่นตาซ้ายก็จะใสแว่นตาขวาก็จะทึบ
พอภาพตาขวาขึ้นมาอยู่บนจอบ้างแว่นตาซ้ายก็จะทึบแว่นตาขวาก็จะใสสลับไปมาเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราไม่เห็นภาพมันกระพริบหรอมันกระพริบด้วยความเร็วสูงมากนะประมาณ25ครั้งต่อวินาทีขึ้นไปเร็วจนตาเราไม่สามารถมองได้เลยว่ามันกระพริบอย่างภาพยนตร์ที่เราดูในโรงก็จะเป็นการฉายภาพนิ่งต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงเหมือนกันนะแต่ด้วยความเร็วประมาณ24ภาพต่อวินาทีเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันกระพริบแต่เห็นว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้แว่นดูล่ะเรายังจะดูภาพ3มิติได้ไหมได้สิแต่มันก็จะซับซ้อนหน่อยนายเคยเห็นไม้บรรทัดที่เปลี่ยนรูปได้เวลาเราพลิกไหมล่ะเคยสิตอนเด็กๆอ่ะเคยสะสมด้วยนะที่เราเห็นรูปเปลี่ยนได้เพราะใต้ไม้บรรทัดมีรูปมากกว่า1รูปอยู่และแบ่งเป็นเส้นๆตามแนวตั้งสลับไปเส้นละรูปและข้างหน้ามีปริซึมเล็กๆประกบอยู่ในแนวเดียวกับเส้นทำให้แสงที่ออกมาจากรูปข้างใต้โดนหักเหไปคนละทิศเวลาเรามองจากมุมหนึ่งจะเห็นเพียงรูปเดียวนั่นแหละถ้าเราคิดว่ารูปที่วางอยู่น่ะเป็นรูปของตาซ้ายและตาขวาสลับกันเวลาเรามองรูปพวกนี้ตาซ้ายและตาขวาของเราก็จะทำมุมต่างกันทำให้เห็นคนละรูปไงล่ะสมองเราก็จะตีความว่ามันเป็นสามมิติอีกแล้วโหละเอียดอ่อนมากเลยนะถ้าทำเป็นโทรทัศน์สามมิติอย่างนี้คนมองก็ได้แค่ระยะเดียวเท่านั้นสิดูได้ทีละไม่กี่คนใช่แล้วถ้าเราเคยเห็นจอพวกนี้จะเห็นได้ว่าต้องอยู่ห่างพอประมาณและต้องอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมด้วยเลยใช้อยู่ในเครื่องเล็กๆที่จำกัดคนใช้เช่นเครื่องเล่นเกมสามมิติไหมล่ะแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นภาพที่ใช้แทนตาซ้ายกับตาขวาดังนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนมุมมองการมองเนี่ยก็ยังเห็นภาพเดิมอยู่นะสิแล้วทำไงเราถึงจะเห็นภาพรอบตัวละกาฟีนอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการบันทึกภาพแล้วล่ะลำพังการบันทึกภาพแบบภาพถ่ายไม่สามารถเก็บภาพรอบตัวได้หรอกแล้ววิธีการเก็บภาพรอบตัวนี่ทำไงล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดการเก็บภาพอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก็บความเข้มของแสงไปเป็นการเก็บทิศทางเดินของแสงแทนน่ะสิมันยากไหมกาฟีนยากสิต้องอาศัยเลเซอร์เข้ามาช่วยแทนที่จะใช้แสงธรรมดาบันทึกภาพก็ใช้แสงเลเซอร์บันทึกภาพแล้วก็ผ่านกระบวนการทางเคมีอีกนิดหน่อยถึงจะได้ภาพ3มิติแบบแท้ๆขึ้นมาภาพแบบนี้เรียกว่าภาพโฮโลแกรมไงล่ะใช่โฮโลแกรมเดียวกับที่เห็นในหนังวิทยาศาสตร์หรือเปล่าที่เห็นเป็นแบบคนลอยขึ้นมาน่ะเทคโนโลยีปัจจุบันยังทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทำได้เล็กๆน้อยๆกว่านั้นเยอะแต่มันก็เอาไปใช้ประโยชน์เยอะแล้วนะเช่นพวกสติกเกอร์กันปลอมที่ติดตามของแพงๆพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีโฮโลแกรมเหมือนกันเป็นยังไงพวกนายเข้าใจในสิ่งที่ฉันบอกแล้วใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าฉันน่ะความรู้ทางฟิสิกส์เพียบนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะทำให้พวกเราเห็นภาพนี้เข้าใจง่ายด้วยใช่นายมันเจ๋งจริงๆเอางี้ไหมคราวหน้าถ้าเกิดพวกเราสงสัยอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกนายใหม่โอเคปะได้เลยฉันยินดีช่วยในข้อสงสัยของพวกนายเสมองั้นวันนี้ฉันไปแล้วนะมองภาพ3มิติกับพวกนายซะจนตาฉันลายไปหมดแล้วฉันไปละบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายThank you.